เอาที่จะมากี่ครั้งกี่รอบก็ไม่ขัดเขาเขาเรียกไปอบรมก็ไปนั่งฟังตาแป๋วๆเนี่ยไม่ดูเหมือนไม่ขัดไม่อะไรเขาเลยเนี่ยยิ้มต้อนรับเขาด้วยอามิสปฏิสันถานธรรมะปฏิสันถานอย่างดีอันนี้แปลว่าซึมเข้าไปในเนื้อในหนังแล้วใช่ไหมในใจแล้วเนี่ยแปลว่ายึดมั่นในกุศลในคุณความดีนี่แหละถ้าอย่างเงี้ยคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาจะเป็นแบบนี้แม้แต่พระนารายณ์ใช่ไหมที่บอกว่าบาทหลวงบอกว่าพระเจ้าแผ่นดินที่เมืองบอกที่ทางยุโรปบอกว่าต้องการให้เปลี่ยนศาสนาท่านก็ยังเข้าใจตอบใช่ไหมท่านบอกว่าที่ท่านนับถือพุทธศาสนาคงจะเป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมใช่ไหมก็นั่นแหละของถ้าหากพระเจ้านี่นะมีพระประสงค์จะให้ท่านเปลี่ยนศาสนาท่านคงมาบอกเองคงไม่ต้องรบกวนให้ท่านมาบอกเราหรอกเนี่ยนะใช่ไหมถ้าท่านต้องการจะเปลี่ยนให้เราไปนับถืออย่างลักษณะอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของการไม่ขัดแย้งใช่ไหมไม่ขัดแย้งที่จริงตรงนี้ถ้ามันน่าจะรณรงค์ขึ้นมาใหม่นะเนี่ยวัฒนธรรมของกรุงศรีอ่ะเนี่ยว่าไงประธานก็ต้องบอกเขาที่บอกว่าประวัติศาสตร์นี้ก็เขียนยุคหลังไม่บอกตรงนี้ก็คือว่าถ้าหากเรามองในลักษณะนี้เราจะเห็นว่าที่จริงนะว่าในคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยในยุคก่อนนี้แนบแน่นมากประชาชนนี้ตั้งมั่นในกุศลกรรมมากแล้วก็ตั้งมั่นในคุณของพุทธเจ้ามากแต่พอมาระยะสุดท้ายปลายแถวมายุคหลังๆนี้ก็อ่อนแอลงเยอะเลยอ่อนแอลงอย่างมากมายพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าพระองค์นั้นทรงทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทรงทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดพร้อมแล้วก็ตรัสบอกมรรคที่ยังไม่ได้ตรัสบอกทรงรู้จักมรรคทรงรู้แจ้งมรรคก็ฉลาดในมรรคก็แลพระสาวกทั้งหลายของพระองค์เป็นผู้ดำเนินไปตามมรรคอยู่ในบัดนี้จักเป็นผู้เพียบพร้อมในภายหลังเห็นไหมถามว่าสมัยก่อนทางเดินนี้ก็ถูกปิดเมื่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนปรินิพพานโลกก็มืดก็เดินยกพลเคลื่อนพลกันผิดทางมาอย่างยาวไกลใช่ไหมไม่สามารถที่จะเดินออกจากสังสารวัฏเข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ต่อมาเมื่อพระบรมศาสดาสร้างบารมีมาในสุดจริงๆพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระองค์ก็แผ่วถางทางนี้ขึ้นมาทางที่ถูกทับถมมานานไม่มีใครเปิดพระองค์ก็เปิดให้เห็นใหม่ว่าทางนี้แหละที่จะทำให้สัตว์ขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัฏด้วยพระเจ้าทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นแปลว่ามรรคนี้ถูกถมมานานทางนี้นะทางที่จะเดิมเดินไปสู่ความพ้นทุกข์เนี่ยพอพระเจ้าองค์ก่อนปรินิพพานไปการยาวนานผ่านไปโลกก็มืดหาทางไม่เจอไม่มีคนฉลาดพอที่จะเห็นทางนี้เปิดทางนี้ได้แต่พอมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาใหม่พระองค์ก็เปิดทางว่านี่ง่ายทางเดิมทางเก่าเป็นทางนี้พระองค์เป็นผู้ทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทรงทำมรรคที่ยังไม่ถึงพร้อมให้เกิดพร้อมแล้วต่อไปว่ามรรคอาจจะกระพ่องกระแพร่งไม่ครบใช่ไหมต่อมาพระองค์ก็มาเปิดเลยเปิดสติปัฏฐานสมปทานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์แล้วก็มรรค8สัมมาทิฏฐิรายละเอียดก็เจาะทะลุทะลวงไปพระองค์ก็เปิดเส้นทางนี้ให้ก็แล้วก็บอกว่าตรัสบอกมรรคที่ยังไม่ได้ตรัสบอกรู้แจ้งด้วยเป็นคนรู้แจ้งเป็นพระองค์ทรงรู้แจ้งเลยนะปฏิปทาถ้าถามว่าทานกุศลนี่เป็นมรรคไหมเป็นมรรคหรือไม่เป็นมรรคเป็นทางไหมทานกุศลนี่เป็นปฏิปทาเป็นทางดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ได้หรือไม่ได้แล้วที่นั่งกันอยู่เนี่ย มีใครบ้างไม่เคยเจริญทานกุศลเดินยังไงอ่ะเดินทานกุศลจะให้เป็นมรรคได้ให้เป็นหนทางเห็นเป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความหลุดพ้นได้เราเจริญทานกุศลเนี่ยพ้นทุกข์ได้จริงไหมชักไม่ค่อยมั่นใจแล้วจะเดินยังไงจะเดินทานกุศลให้เป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความพ้นทุกข์ได้เนี่ยจะเดินยังไงดีเอาเดินยังไงดีจะเดินทานกุศลให้เป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความพ้นทุกข์จะเดินยังไงทานกุศลเมื่อกี้บอกว่าทานกุศลเนี่ยการเจริญทานกุศลเป็นมรรคไหมเป็นอริยมรรคไหมเจตนาเป็นมรรคหรือเจตนาศีลนี่เป็นมรรคหรือเจตนาทานนี่เป็นมรรคหรือเป็นไม่เป็นสัมมาทิฏฐิได้แก่ปัญญาใช่ไหมสัมมาสังกัปปะได้แก่วิตกที่อยู่ในกุศลสังกัปปะสัมมาวาจาก็คือตัวสัมมาวาจาเจตสิกสัมมากัมมันตะก็สัมมากัมมันตะใช่ไหมการกระทำการงานชอบเนี่ย
อันนี้ไม่ใช่สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบนี่ก็คือสัมมาอาชีวะเจตสิกธรรมที่อยู่ในกุศลสัมมาวายามะคือความเพียรสัมมาสติก็คือตัวสติที่มีในกุศลสัมมาสมาธิที่แก่เอกคตาแล้วไหนเจตนาอยู่ไหนไม่เห็นมีเจตนาสักตัวเลยนะเอาเจตนาไม่ใช่เจตนาใช่มรรคมั้ยใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่มรรคแต่เป็นธรรมที่สัมปยุตกับมรรคใช่มั้ยฉะนั้นคําว่ามรรคกับเจตนานี่หมายถึงเอาตัวเจตนานะถามว่าถ้าไม่มีเจตนานี่สัมมาทิฏฐิจะเกิดได้มั้ยเพราะเจตนาเป็นธรรมชาติที่กระตุ้นสัมมาทิฏฐิให้ทํากิจของตนใช่มั้ยตัวเจตนาเนี่ยเป็นธรรมชาติที่กระตุ้นสัมมาทิฏฐิคือปัญญาให้ทํากิจเจตนาเป็นธรรมชาติที่กระตุ้นวิตกให้ทำกิจวิตกก็ยกขึ้นมาไหมเจตนาก็กระตุ้นให้วิตกนั่นแหละทำกิจนั้นเจตนาเป็นธรรมชาติที่กระตุ้นให้สัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิทำกิจถ้าไม่มีเจตนาคือเจตนาที่จัดแจงเจตนาเป็นเหมือนหัวหน้าสิบเหมือนไม่เหมือนถ้าจะนั่งหลับนี่เจตนาเป็นผู้บอกไหมว่าไงไอ้คนเราเวลาจะหลับนี่เจตนามันตั้งใจไว้ไหมว่าจะหลับที่จริงมันเจตนามันทำกิจแต่เราเผลอเรามองบอกว่าเออเย็นดีนั่นแหละเจตนาแล้วนะเนี่ยเออเย็นดีนะวะคนที่ฟังธรรมแล้วให้หลับเนี่ยคือฟังแล้วไม่ฟังแล้วก็ใคร่ควรฟังแล้วก็ใคร่ควรการฟังธรรมเป็นการปฏิบัติไปด้วยไหมแต่ถ้าฟังธรรมนิ่งๆแล้วปฏิบัติไหมน้ำนิ่งคือน้ำเน่าใช่ไหมสังเกตดูที่น้ำที่มันจะใสได้มันจะต้องมีระบบของการปั่นอยู่ตลอดนะต้องหมุนอยู่ตลอดนะใจก็เหมือนกันเวลาฟังพระธรรมนั้นต้องให้หมุนอยู่ตลอดนะฟังแล้วก็มาใคร่ควรแล้วก็เจริญออกไปเจริญออกไปอย่างนี้นะใคร่ควรออกไปเรื่อยเขาฟังใหม่เจริญไปเรื่อยๆหมุนไปอย่างนี้นะเขาฟังธรรมเป็นก็ไม่ได้นิ่งๆนะถ้านิ่งๆก็เรียบร้อยเลยไม่รู้เรื่องหรอกไม่เคารพพระธรรมอันนี้รู้เลยอันนี้รู้เลยว่าคืออย่างนี้ในขณะที่ฟังธรรมเนี่ยดังที่ได้กล่าวว่าเราหนึ่งได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังใช่ไหมสองทำสิ่งที่ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดให้เข้าใจชัดสามจิตของผู้ฟังย่อมสะอาดย่อมผ่องใสต้องญาณปัญญามันเกิดองค์ของการฟังเราไม่เป็นไงไม่ตั้งใจไว้นะการฟังเนี่ยเขาฟังเบ็ดเสร็จก็มาใคร่ควรให้การปฏิบัติมันเดินไปในขณะนั้นอย่าลืมนะทำไมถ้าเราตั้งอัธยาศัยไว้อย่างนี้ถึงอยู่ต่อหน้าพระพักตร์เราตรัสรู้ไม่ได้เหมือนกันเพราะเราไม่ฟังแล้วก็ใคร่ควรตามไปใคร่ควรตามไปใคร่ควรตามไปตอนนั้นการปฏิบัติมันเดินอยู่การปฏิบัติมันเดินอยู่ใจมันไม่แข็งกระด้างใจอ่อนโยนด้วยกุศลธรรมทั้งหลายหมุนไปอยู่น้อมถึงการฟังธรรมน้อมเคารพพระศาสดาตอนนั้นการปฏิบัติธรรมกำลังเดินไปอยู่ก็น้อมถวายเป็นพุทธบูชาได้ตลอดนะตอนนั้นนะนี่ไงเป็นธรรมบูชาแล้วตอนนี้เป็นธรรมบูชาเกิดขึ้นมาแล้วในขณะที่ฟังก็ใคร่ครวญไปใช่ไหมเช่นพอพระท่านพูดเรื่องทานกุศลก็พิจารณาพระบอกเจตก่อนอย่างทานกุศลเนี่ยเป็นองค์8ประการไหมเป็นสัพพุริสทานไหมเราก็พิจารณาถ้าพระท่านบอกว่าให้ด้วยศรัทธาเชื่อไหมเชื่อมั่นมีใจผ่องใสเชื่อมั่นมีใจเด็ดเดี่ยวในการที่จิตคิดจะให้เป็นต้นเหล่านี้นะเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยเชื่อมั่นในกุศลใช่ไหมเชื่อมั่นในอดีตเชื่อมั่นในอนาคตเชื่อมั่นในทั้งอดีตและอนาคตเชื่อมั่นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยหลักความเป็นไปของเหตุและปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้เชื่อมั่นนะกรรมที่ทำในปัจจุบันนี้จะให้ผลในลำดับถัดไปในภพถัดไปหรือภพที่2ภพที่3เป็นต้นไปได้มันมีความเชื่อมั่นเพราะเห็นเหตุผลตรงนี้ประการต่อมาคือว่าให้ด้วยความเคารพใช่มั้ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นไปด้วยความนอบน้อมถ้าถามบอกว่าพระบรมศาสดาเวลาให้จะให้ความรู้พระองค์ให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความนอบน้อมนะผลจากการให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความนอบน้อมน้อมเนี่ยผลเนี่ยทำให้พระองค์เนี่ยนะทำการให้ด้วยความเคารพทำให้ด้วยความนอบน้อมหรือการให้วัตถุทานทั้งหลายเหล่านี้บริษัทบริวารของพระองค์นั้นก็น้อมที่จะฟังปฏิบัติตามนะปฏิบัติตามเลยแล้วก็ให้เป็นกาลทานให้เหมาะสมแก่การเวลาด้วยที่สุดจริงๆพระองค์ก็ได้ตรัสรู้เหมาะแก่การแก่สมัยที่ได้ตรัสรู้ไงและการให้ก็โดยอนุเคราะห์ก็คือให้โดยตัดขาดให้โดยสละอย่างเด็ดขาดการให้แบบไม่กระทบตนและผู้อื่นก็5ประการใช่ไหมเพิ่มอีกก็คือให้เนืองนิด
ให้เนืองนิดก็คือให้ด้วยจิตที่ผ่องใสให้ด้วยจิตที่ใจดีอ่ะก่อนให้ขณะให้ก็เชื่อเลื่อมใสหลังจากให้แล้วก็ปลื้มใจที่เป็นไปกับปัญญาหรือญาณนะ8ประการก็เลยขยายจาก5เป็น8ก็กลายเป็นสัพพุทธิสถานมั้ยเป็น5ก็คือในหมวด5 8ก็เป็นหมวด8เลยเนี่ยการให้ในลักษณะอย่างนี้แปลว่ามันเข้าใจบริบทของทานกุศลจนชัดเลยใช่ไหมอันนี้อย่างนี้เดินแล้วการปฏิบัติเดินแล้วอย่างนี้เป็นต้นถ้ามองอย่างนี้ก็จะทำให้เรานั้นมีความเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้นว่าการขับเคลื่อนในทานกุศลเป็นต้นเนี่ยอันนั้นแปลว่ากำลังจากพัฒนาเพราะว่าทานกุศลเนี่ยปัจจัยของทานกุศลสังเกตดูว่าการให้ทานนั้นต้องให้อะไรเด่นอโลภาทานต้องเด่นใช่ไหมเจตนาคือจิตคิดจะให้เนี่ยนี่เป็นเจตนาทานใช่ไหมเคยกล่าวทั้งหลายครั้งที่บอกโยมสุพรรณหงส์ตั้งหลายครั้งถ้าให้พระไตรปิฎกเป็นทานกุศลเนี่ยตัวที่ให้ผลที่จะทำให้ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่บริบูรณ์และได้สิ่งแวดล้อมที่บริบูรณ์เนี่ยนะตัวพระไตรปิฎกให้ผลหรือเจตนาให้ผลรู้ว่าเจตนาให้ผลแล้วทำไมเราทำเจตนาอ่อนแอเหลือเกินเพราะอะไรทำไมเจตนาก่อนให้อ่อนแอขณะให้อ่อนแอหลังจากให้แล้วก็อ่อนแอเหลือเกินทำไมเราไปขับเน้นที่วัตถุมากกว่าเจตนาเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะไม่รู้เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจใช่ไหมเพราะไม่ใช่เป็นตัววัตถุเป็นตัวให้ผลแต่เจตนาเป็นให้เป็นตัวให้ผลแต่ถ้าไม่มีวัตถุก็ไม่มีเชือกยึดอารมณ์นั่นเองไม่มีเชือกยึดและวัตถุก็ต้องมีประณีตต้องละเอียดด้วยตามสภาพของเจตนาที่จะปรุงแต่งแล้วก็จะให้ใช่ไหมฉะนั้นก่อนให้เนี่ยทั้งที่พระไตรปิฎกยังไม่อุบัติยังไม่เกิดขึ้นมาเลยเนี่ยเขาก็คิดก่อนแล้วถามว่าจิตที่คิดก่อนปุพพาเจตนาที่คิดก่อนใคร่ควรก่อนเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีคิดอย่างต่อเนื่องคิดอย่างเชื่อมโยงคิดแบบตลอดสายความคิดตรงนั้นเป็นทานหรือยังเป็นเรียบร้อยไปแล้วนะตรงนี้ต่างหากถามว่าคิดยังไงก็มันไม่มีเรื่องให้คิดเนี่ยอยากให้คิดยังไงใช่มั้ยเช่นว่าอ๋อสมมุตินะโทรศัพท์ไปสั่งพระไตรปิฎกใช่มั้ยพระไตรปิฎกถามชุดเท่าไหร่ก็บอกว่า 20,000 กว่าบาทอ่ะ 20,000 เท่าไหร่สมมุติ 27,000 แล้วเอา 27,000 เอา1ชุดจบแล้วเอาไปวัดไหนก็โทรถามว่าวัดนั้นเสร็จจบแล้วแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรต่อเลยตั้งแต่นั้นมามันต่อไม่ได้มันปรุงแต่งจิตต่อไม่ได้ใช่ไหมปรุงแต่งจิตต่อไม่ได้นี่คือปัญหานี่คือปัญหามากๆเลยอ่ะตอนนี้เมื่อวานนี้ก็นั่งคุยกันเรื่องแบบนี้คุยไปคุยมามีโยมคนหนึ่งก็ถามบอกว่าช่วยคิดหน่อยได้ไหมเขาจะก๊อปปี้แบบคือว่าคือเขาคิดไม่ได้จริงใช่ไหมงั้นช่วยคิดให้หน่อยให้ท่านอาจารย์คิดให้หน่อยว่าให้พระอาจารย์คิดให้หน่อยคิดเบ็ดเสร็จแล้วเขาจะได้ก๊อปปี้ไปก๊อปปี้ความคิดแล้วเขาจะไปปรุงแต่งเล็กน้อยได้เป็นของเขาอย่างนี้ดีไหมดีไม่ดีคือถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ที่เขาคิดในลักษณะอย่างนั้นจริงๆก็ดีเพราะถ้าหากว่าในมุมที่ไม่สามารถที่จะคิดได้ยังไงตอนนี้นะก็หามุมในกรณีแห่งการที่ให้คนเขาคิดให้เพราะการคิดในลักษณะอย่างนี้จะช่วยเกื้อกูลต่อการที่ทำให้เราเนี่ยคิดได้ชัดเจนขึ้นถ้าอย่างนั้นก็คิดไม่ออกจริงๆไหมว่าก็ไม่รู้จะคิดยังไงทีนี้เวลาเขาเจริญเขาเดินทานกุศลกันเขาคิดยังไงรู้ไหมถ้าถามว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเราจะให้ทานกุศลเนี่ยถ้าถามว่าจะเดินในเรื่องของทานกุศลเนี่ยหนึ่งเขาให้พิจารณาหลักพิจารณาทานกุศลก่อนแล้วก็หลักปฏิบัติในทานกุศลไอ้หลักปฏิบัติในทานกุศลเนี่ยนะถ้าเรามองอย่างพระโพธิสัตว์มองเสียก็หมายความว่าโลกกรณีแห่งทายธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ใช่ไหมของทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกใบนี้หรือทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่มีอยู่เนี่ยถ้าเรามองอยู่มีสองส่วนส่วนที่มันจะผุพังไปรวดเร็วเนี่ยเยอะใช่ไหมถ้ามีผ้ามีอาหารโดยเฉพาะอาหารเนี่ยแล้วแต่วันต่อวันนะอาหารเนี่ยวันต่อวันนะของกินของใช้หรือยาเป็นต้นเหล่านี้มันก็มีอายุในการใช้งานของมันอยู่ให้สังเกตดูไหมว่าของที่เราเก็บไว้จนเสียเราทิ้งไปโดยไม่เป็นทานกุศลเนี่ยเยอะมากๆชีวิตของคนคนหนึ่งใช่ไหมใช่
เนี่ยด้วยการที่เราเดินทางในกุศลไม่เป็นเนี่ยที่สุดจริงๆก็เก็บไว้เพื่อทิ้งเก็บจนเสียหายเสียหายก็ทิ้งเก็บไว้จนทิ้ง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 แล้วไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยนะไม่เป็นประโยชน์เลยเนี่ยเสื้อผ้าทั้งหลายเหล่านี้ไปซื้อมาเนี่ยเยอะแยะเบ็ดเสร็จหมดที่สุดจริงพอสิ้นปีไปแล้วก็ต้องทิ้งเก็บเก่าก็สละทิ้งเก่าก็สละทิ้งถามว่ามันเป็นทานไหมเนี่ยนี่ไงคือความไม่ฉลาดในการเดินทางในกุศลแต่ถ้าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยท่านฉลาดในการคิดท่านถึงใช้คำบอกว่าของที่มีทั้งหมดทรัพย์สมบัติที่มีทั้งหมดแล้วที่เราไปหาดิ้นรนในการกระเสือกกระสนหาอาหารทุกวันนี้มาได้มาเพื่อจะให้จบเลยที่มันเป็นทานหมดเลยเป็นทานในกุศลหมดเลยทุกวันนี่นะตื่นเช้าขึ้นมาเดินทางไปทำงานย่างทุกย่างก้าวถามว่าถ้าคิดอย่างนี้จิตมันจะสดชื่นไหมเพราะจิตคิดจะให้ตลอดเวลาจิตที่คิดจะสละทำไมเรากล้าสละวัตถุทานเพราะเราทำลายความโลภในวัตถุได้ในวัตถุกามได้เราเมาะที่ไหนต่างๆถ้ามองเนี่ยมองอาคารทั้งหลายเหล่านี้ถ้ามองเป็นวัตถุกามเนี่ยมันจะไปให้ความกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงเลยนะแต่ถ้าเรามองว่าเราจะให้เราจะสละขึ้นมามันจะคนละความคิดเลยนะเนี่ยจิตเราอยากจะให้ถามว่าเรามานั่งอยู่หน้าที่นี้เราสามารถให้อาคารหลังนี้ถวายเป็นพุทธบูชาได้ไหมได้ไม่ได้เราให้ใหม่ได้ไหมตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่ายังเหมือนเราเห็นสีอ่ะนะเห็นสถานที่เหล่านี้ทั้งที่ว่าเรามองสถานที่เหล่านี้เราเห็นบางคนก็เห็นโอ้โหงามสวยเงี้ยเนี่ยเลยไม่ได้อะไรนอกจากความกำหนัดบางคนก็น่าขัดเคืองก็ลุ่มหลงไปเห็นไหมแทนที่จะได้ทานกุศลศีลกุศลจากการมองก็ไม่ได้นี่คือความไม่ฉลาดในการวิจัยจิตตนเองว่าจะให้เป็นทานกุศลอย่างไรก็บอกว่าถ้าหากพิจารณาก็จะเห็นพระโพธิสัตว์ท่านใช้คำว่าไงรู้ไหมท่านบอกว่ากายอวัยวะภายในใช่ไหมชีวิตของท่านและไอ้อวัยวะทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าทรัพย์ภายนอกท่านก็ไม่ให้ความโลภยึดติดท่านบอกว่าไอ้ตัวไอ้โลภะนี่นะธรรมชาติของกิเลสเนี่ยไอ้ตัวที่เขาไปยึดติดเนี่ยมันไม่รู้จักพอทรัพย์สมบัติที่ได้มานี่นะทั้งทรัพย์ภายในและภายนอกเนี่ยมันให้ทุกสามงานทุกในการแสวงหาทุกในการรักษาทุกในการที่ต้องแปรไปก่อนยังไม่ได้ก็แสวงหาได้มาแล้วก็เป็นทุกข์ใช่ไหมทุกเพราะการรักษาที่แรกนะทุกเพราะการหาก็เสือกสนแต่พอได้มาก็ต้องทุกข์ด้วยการรักษารักษาได้ไม่อยู่มันก็แปรเปลี่ยนไปก็เป็นทุกข์อีกสรุปแล้ววัตถุทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกเนี่ยนะวัตถุกรรมทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกไอ้คำว่าวัตถุกรรมเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายภายนอกกับตาหูจมูกลิ้นกายและใจภายในเป็นวัตถุกรรมหมดเลยนะเขาแปลว่าเครื่องผูกทำให้สัตว์ใจของสัตว์ทั้งหลายติดแล้วก็ผูกพันอยู่ทั้งสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกันในชีวิตของเราทั้งหลายนี่เขาเรียกวัตถุกรรมทั้งหมดที่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงอย่างนี้เขาเรียกว่าวัตถุกามโยมมงคลไอ้วัตถุกามเหล่านี้นะใช่ไหมไอ้ตัวกามวัตถุกามเหล่านี้เขาแปลว่าเครื่องผูกใช่ไหมเครื่องผูกก็คือทำให้สัตว์ทั้งหลายนะออกจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แต่ถ้าหากเราเห็นโทษว่าวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยให้โทษสามการทุกในการแสวงหาทุกในการรักษาทุกในการที่วัตถุกรรมนั้นต้องแปลไปเพราะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ใช่ไหมเป็นอนัตตานี่เราก็ไม่สามารถที่จะไปยึดครองมันอยู่ได้ที่สุดจริงๆก็เป็นทุกข์กับมันอยู่ทุกวันเนี่ยต้องเดือดร้อนเหมือนคนมีตาอยู่สองตาแล้วก็อยากจะเพิ่มอีกสองอยากจะเพิ่มอีกสองอยากจะเพิ่มอีกสองมีหูอยู่สองหูก็เพิ่มเรื่อยมีจมูกสองรูก็เพิ่มเป็นสี่รูเป็นหกรูใช่ไหมมีปากอยู่หนึ่งปากก็เพิ่มเป็นสองปากสามปากไอ้ปากเดียวแค่นี้ก็น่ารำคาญพอแล้วใช่ไหมไปเพิ่มสองปากสามปากขึ้นมาน่ารำคาญเลยตอนนี้แล้วก็เดือดร้อนนี่ไงกามมันให้โทษเข้าใจไหมดูแลแค่ตาสองตานี่ก็ลำบากแย่เลยยังอยากไปดูอีกสองตาสามตาเป็นทุกข์เลยเดือดร้อนนี่ไงไอ้เดือดร้อนจริงไหมก็ไม่ฉลาดไงถ้าความคนฉลาดจริงๆก็เห็นเข้าใจแล้วคนที่ฉลาดเขาใช้ปัญญาใคร่ควรปัญญาเป็นธรรมชาติที่เป็นดวงประทีปใช่ไหมส่องแสงสว่างให้ปรากฏเขามองเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตแต่พอปัญญาไม่เกิดขึ้นมามันก็มืดบอด
พอมืดบอดก็มองไม่เห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตพระศาสดาก็ท้วงให้ดูว่ามันหัวงูเห่าไอ้หัวงูเห่าไม่ใช่มีแค่หัวมีพิษด้วยกัดเจ็บกัดตายนะเนี่ยเราก็เห็นไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับมันแล้วเป็นไงตอนนี้ก็เป็นทุกข์จริงๆด้วยนี่ก็เดินออกก็เดินไม่ได้ตอนนี้เดินออกก็เดินไม่ได้ตอนนี้ไม่รู้จะเดินยังไงมึนหมดแล้วตอนนี้พระบรมศาสดาบอกทางก็ยังงงๆอยู่เนี่ยฟังอ่ะยังหาทางไม่เจออยู่ยังมั้งพุทธเจ้าก็บอกข้อปฏิบัติให้ปฏิบัติอย่างนี้นะเดินออกนี่ก็เหมือนกันวิธีละโลภะในทายธรรมในวัตถุกรรมคือวัตถุกรรมเป็นที่ตั้งของความโลภเป็นที่ตั้งของความยินดีเป็นที่ตั้งความกำหนัดยึดติดหัวพันไอ้คำว่าผูกพันเนี้ยอะไรเนี่ยอะไรอวรเหลือเกินยกอย่างก็ผูกพันเนี่ยคำนี้เป็นชื่อตัณหาเนี่ยคำว่าอารยาอารยะเนี่ยอริยมาดามาตาเนี่ยเป็นชื่อของตัณหาเป็นความอะไรความรักความยินดีความเพลิดเพลินการใฝ่หาการแสวงหาเหล่านี้อันนี้เป็นตัณหาเป็นธรรมชาติที่ไปยึดติดในตัววัตถุกามนั้นทำไมต้องสละทายะสละวัตถุใช่ไหมทำไมต้องสละวัตถุไอ้เครื่องทายะทำวัตถุทานทั้งหลายเหล่านี้วัตถุเหล่านี้เป็นที่ตั้งของความโลภจึงต้องสละเช่นทำไมพระโพธิสัตว์จึงต้องสละภรรยาใช่ไหมเพราะภรรยาเนี่ยไม่ใช่ไปสละภรรยาที่เห็นภรรยาแก่บ่นเก่งหน้าเบื่อไม่ใช่งั้นนะภรรยาที่พระบรมศาสดาบำเพ็ญบารมีนั้นคือเบญจกัญญานีนะใช่ไหมเป็นคนที่มีความงามเพียบพร้อมนะแล้วก็เป็นกุลสตรีนะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ได้รูปด้วยนะแล้วก็สติปัญญาก็ดีด้วยนะแล้วนางเป็นใหญ่ด้วยใช่ไหมเป็นใหญ่ในบ้านด้วยที่พระองค์สละนั้นเนี่ยเพื่ออะไรไหมพระองค์เห็นเหตุให้เห็นผลให้ภรรยาเป็นทานเนี่ยจะได้ความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านจะสละโดยชนิดที่ไม่ให้ข้อมูลแก่ภรรยาท่านให้ข้อมูลว่าการจะได้มาซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อมไม่ใช่สร้างสัมมาสัมโพธิญาณได้ด้วยตนเองได้ด้วยลำพังจะต้องอาศัยบริษัทบริวารถ้าหมายความว่าท่านก็นั่งประชุมกันนะว่างั้นเถอะก่อนที่จะเดินบารมีทั้งหลายเนี่ยก็วางแผนข้ามภพข้ามชาติในสังสารวัฏในจำนองว่าเอาคุณปรารถนาฐานะไหนเนี่ยคุณทำได้ไหมถ้าทำได้บอกมาเนี่ยทำนองอย่างนั้นแหละไม่ใช่ว่าอยู่แล้วก็อยู่ๆแล้วก็ส่งเลยไม่ใช่เลยอย่างนี้ไม่ใช่ทุกคนได้ข้อมูลเห็นไหมทุกคนจึงเต็มใจแม้นางพิมพาถึงบอกว่าก่อนจะได้มาซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยพระองค์สละหม่อมฉันให้เป็นชายาของบุคคลอื่นมากกว่าพันโกฏอัตภาพมากกว่าพันโกฏอัตภาพสละหม่อมฉันให้เป็นทาสของบุคคลอื่นมากกว่าพันโกฏอัตชาติอัตภาพสละชั้นให้เป็นอาหารของสัตว์อื่นมากกว่าพันโกฏอัตภาพอย่างเงี้ยฉะนั้นการจะได้มาเนี่ยแลกมาด้วยอวัยวะทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในทั้งชีวิตนี่ไงคือสัมมาสัมโพธิญาณแต่ว่าท่านเหล่านั้นพ้นทุกข์หมดไหมพระราหุลพ้นทุกข์ไหมนางพิมพาพ้นทุกข์ไหมพระเจ้าสุโธทนะนางสรีมหามายาคนที่เกี่ยวข้องในการเดินบารมีมีพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระอานนท์ทั้งหลายเขาพ้นทุกข์หมดคนไม่กล้าอย่างพวกเราก็นั่งโอ้โหอัศจรรย์หนึ่งใช่ไหมนี่เราไม่กล้าเราไม่กล้าแบบนั้นฉะนั้นไม่แปลกเลยใช่ไหมคนผู้กล้าทั้งหลายก็ได้ฐานะกันหมดแล้วแล้วเราจะไปยังไงในชีวิตข้างหน้าเนี่ยก็เดินอย่างผู้ไม่กล้าอีกต่อไปใช่ไหมก็ไม่กล้าที่จะเดินฉะนั้นวัตถุเป้าหมายการสละทายธรรมทั้งหลายเลยทายธรรมเป็นที่ตั้งของโลภะใช่ไหมการจะละโลภะเขาละยังไงก็ละด้วยการว่าวัตถุชิ้นใดเป็นที่ตั้งของโลภะก็สละวัตถุชิ้นนั้น
โหยุ่งเลยเงี้ยคิดนี่ลำบากไหมถามว่าร่างกายของเราเป็นที่ตั้งของโลภะไหมเรายินเรารักตัวเองมากไหมมากไม่มากแล้วตอนนี้เราสละตัวเองหรือยังแล้วก็มอบกายถวายชีวิตเนี่ยสละหรือยังเราเวลาไปสวดมนต์เนี่ยข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้ามอบกายถวายชีวิตแด่พระธรรมมอบกายถวายชีวิตแด่พระสงฆ์เพราะเราต้องการบำเพ็ญทานและบารมีใช่ไหมเราไม่อยากเป็นทาสของราคะอีกแล้วไม่อยากเป็นทาสของกิเลสอีกแล้วเราจึงสละถวายพระพุทธเจ้าไปเลยต่อไปไม่อะไรกายและชีวิตอีกต่อไปแล้วเพราะเป็นของพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วแต่ใครห้ามตีหัวเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ยุ่งเลยใครด่าก็ไม่ได้อีกโกรธเพราะอะไรเพราะถวายแบบไม่ทำลายโลภะจริงกลับไปทำลายใหม่จริงๆเป้าหมายจริงๆต้องทำลายจริงๆไหมต้องทำลายความยึดติดจริงๆเพราะเราเห็นว่าการเป็นทาสของกิเลสเนี่ยมันเดือดร้อนเดือดร้อนมากเราเป็นทาสของราคะทาสของโทสะทาสของโมหะมันเดือดร้อนพระศาสดาก็บอกไม่เป็นอิสระไม่เป็นเสรีภาพเลยไม่เป็นอิสระแก่ตัวเลยต้องมาเป็นทาสของกิเลสกิเลสจะใช้ไปทำอะไรแล้วก็ทำมันอยากให้เราดูอะไรไกลแสนไกลก็ไปอยากให้กินอะไรไกลแสนไกลก็ไปอยากไปพูดอ้อนวอนใครก็ไปสารพัดให้กราบใครเราก็กราบให้ด่าใครเราก็ด่าถ้าเป็นทาสของกิเลสต่อไปบอกไม่เอาแล้วขอปลดเปลื้องความเป็นทาสของกิเลสมาเป็นทาสของพระศาสดาเป็นอิสระจากกิเลสใช่ไหมไม่เอาอีกต่อไปแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็เข้าต่อหน้าพุทธเจ้าเราข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าใช่ไหมก็พูดไปเบ็ดเสร็จพอกลับมาก็ยังเดิมอีก ไม่รู้ยังไงเลยเนี่ยแล้วจะทำยังไงในชีวิตเนี่ยคือในหลักถ้าเราการเดินทางในกุศลเนี่ยเดินไปเพื่ออะไรเพื่อจะละโลภะเพราะติดข้องไงเป็นธรรมชาติที่ติดข้องและอย่างหนึ่งก็คือว่าโดยมากบุคคลทั้งหลายนี่นะทำไมเราไม่กล้าที่จะให้อย่างยกตัวอย่างเนี่ยนะอามาเนี่ยเห็นสมมติเห็นโยมผู้ชายนี่นะไม่ทราบชื่ออะไรนี่นะคือฮะนั่นแหละเห็นโยมเนี่ยนะพออามาเห็นป้อมอยู่สมมติอามาบอกว่าอามาเกิดปฏิฆะไม่พอใจสมมุติพอเกิดปฏิฆะไม่พอใจปุ๊บเนี่ยอันนี้แปลว่าอามาไม่ให้เห็นไหมเนี่ยไม่ให้เพราะโดยมากเนี่ยคนที่จะเดินทานอกุศลไม่ได้เลยก็คือคนที่มีปฏิฆะมากให้สังเกตนะทานอกุศลจะทำลายโลภะจะทำลายโทสะจะทำลายโมหะใช่ไหมการเจริญทานอกุศลเนี่ยทานกุศลเนี่ยทำลายโลภะในทายธรรมทำลายปฏิฆาในปฏิฆาหกทำไมไม่กล้าจะให้เมื่อมีของใช่ไหมเพราะเรายังยึดติดอยู่เรารักของนี้อยู่เราไม่อยากให้ใครทำไมเราจึงไม่ให้ท่านผู้นี้เพราะเราไม่ชอบอ่ะท่านผู้นี้เห็นไหมว่าที่สุดจริงๆก็คือความตนีเขาถึงบอกว่าปฏิฆาหกเนี่ยเป็นที่ตั้งของโทสะเป็นที่ตั้งของโทสะเป้าหมายของทานอกุศลก็คือทำลายสองตัวนี้ก่อนทำอโลภะให้เด่นคือความไม่โลภในทายธรรมเขาถึงบอกก่อนให้ก็ใจดีอ่ะใจก็ดีอ่ะมีใจเป็นของตนตอนนี้พวกเราไม่กล้าให้ที่ไม่ถูกต้องเพราะไม่มีใจเป็นของตนอัตมโนอัตมนาเนี่ยมีใจเป็นของตัวเองไม่มีใจเป็นของตนปกติใจเป็นของตนแปลว่าใจนั้นต้องเป็นใจที่ดีใจนั้นต้องเป็นใจที่เป็นกุศลถึงจะเรียกว่าเป็นมีใจเป็นของตนใช่ไหมเป็นใจดีก่อนให้เนี่ยใจก็ดีขณะให้ก็ศรัทธาเลื่อมใสคือผ่องใสพอเราไปคิดถึงปฏิฆาหกมันผ่องใสไม่ได้เพราะโทสะมันเกิดแต่ด้วยการให้นี่แหละจะทำลายทั้งสองตัวนี้คือทำอโลภะคือความไม่โลภให้เด่นอโทสะคือความไม่โกรธคือผ่องใสแล้วมีสัมมาทิฏฐิเป็นประทีปเห็นอะไรเห็นเหตุให้น้ำ
ใช่ไหมให้น้ำเนี่ยให้น้ำเป็นทานเนี่ยน้ำเขาตั้งอัธยาศัยรู้ไหมว่าเพื่อเป็นปัจจัยต่อการชำระล้างกิเลสใช่ไหมของสัตว์ทั้งหลายคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาหิริกะโนทปะอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านทั้งหลายกิเลสที่เผารนในใจสัตว์ทั้งหลายเพราะไม่มีเครื่องชำระล้างน้ำที่ข้าพเจ้าให้ในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยแก่การชำระล้างสัพพกิเลสในกระแสใจของข้าพเจ้าด้วยเถิดมันเห็นเหตุและเห็นผลที่จะได้และอีกอย่างน้ำเนี่ยมันชำระล้างของไม่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างใช่ไหมมูดบ้างคูดบ้างน้ำเหลืองเหลืองบ้างน้ำเลือดบ้างน้ำก็ไม่อึดอัดไม่ละอาไม่เกียจชังใช่ไหมสิ่งของเหล่านั้นแม้ชั้นใดด้วยทานในกุศลที่เราเอาสละน้ำให้เป็นทานในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยให้จิตของข้าพเจ้ามีความเสมอมีความสะอาดไม่มีความอึดอัดขัดเคืองในของที่ดีและไม่ดีทั้งหลายที่จะมาเกี่ยวข้องจิตใจของข้าพเจ้านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันนั้นเหมือนกันเถอะน้ำเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยให้ความเยือกเย็นแก่คนทุกประเภทไหมไม่ว่ากษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทานไม่ว่าคนทุกระดับเมื่อได้ดื่มน้ำได้บริโภคน้ำแล้วสัตว์เหล่านั้นก็เข้าถึงความสุขเข้าถึงความเป็นผู้มีใจดีแม้ชั้นใดด้วยทานกุศลศีลกุศลที่ข้าพเจ้าเพียรพยายามในการเดินในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยในการชำระล้างจิตใจของข้าพเจ้าเนี่ยให้เข้าถึงความสะอาดเข้าถึงความหมดจดเข้าถึงความเยือกเย็นไปอยู่ณที่ไหนก็เสมอเหมือนกับน้ำใช่ไหมที่ให้ความร่มเย็นแก่สัตว์ทั้งหลายแก่บุคคลทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันเถิดถ้าคิดไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยถามว่าทานกุศลอย่างนี้จะเดินได้แข็งแรงไหมนี่ก็แปลว่ามีมุมมองมีวิธีคิดมีการประดับตกแต่งจิตทำให้จิตของตนเองนั้นเข้าถึงความผ่องใสให้ถามว่าในข้อที่จริงเราคิดอย่างนั้นจริงไหมเวลาจะบูชาน้ำแด่พระศาสดาพระรัตนตรัยเราได้ตั้งอัธยาศัยอย่างมุ่งมั่นในการวิจัยในการคิดแบบนี้จริงๆไหมเห็นไหมโดยมากเนี่ยที่ได้บอกแต่ที่แรกว่าตัวน้ำไม่ใช่ให้ผลแต่ตัวเจตนาที่สามารถมีกำลังอย่างมากตัวนี้เขาให้ผลถ้าพูดถึงในส่วนของนักศึกษาพระปรมัตถธรรมเนี่ยนะถ้าถามบอกว่าการให้จักขุวิญญาณที่เป็นกุศลโสตวิญญาณที่เป็นกุศลคานวิญญาณที่เป็นกุศลชิวหาวิญญาณกายวิญญาณที่เป็นกุศลสัมปติชนะสันติระนาให้สันติระนาให้ตถาลัมนะให้ผวังทั้งหลายที่เป็นนามธรรมทั้งหลายเลยเป็นเจตนาเป็นตัวให้นะหรือให้สีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์ให้สิ่งแวดล้อมสรุปก็คือว่าการที่เราจะได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจบริบูรณ์และได้สิ่งแวดล้อมที่บริบูรณ์ได้หรือไม่ได้อยู่ที่เจตนาถ้าเจตนาที่เป็นไปกับกุศลถ้าเป็นเจตนาที่เป็นโสมนัสด้วยมีญาณปัญญาประกอบด้วยประกอบไปด้วยปีติเป็นต้นด้วยใช่ไหมเจตนาเหล่านั้นก็เป็นอสังขาริกด้วยก็ยิ่งแข็งแรงอย่างและถ้าเกิดอย่างต่อเนื่องอย่างยาวนานล่ะแล้วก็ประมวลความคิดอย่างนี้อย่างยาวนานอย่างมโหฬารอย่างมหาศาลจากวัตถุหนึ่งชิ้นเนี่ยนะก่อนให้ก็มโหฬารเลยเจตนาที่ปรุงแต่งขณะให้ก็มากมายนักหลังจากให้ก็ไม่หยุดหย่อนใช่ไหมคิดทีไรก็สดชื่นปลื้มใจอยู่ตลอดเวลาเป็นไปกับญาณปัญญาเห็นเหตุเห็นผลเห็นกรรมและผลของกรรมถามว่าถ้าอย่างเนี้ยหนึ่งวัตถุแต่ปริมาณของเจตนาเนี่ยแข็งแรงมากๆแล้วทำไมถึงเราพัฒนาเจตนาของเราให้มันยิ่งใหญ่อย่างนั้นไม่ได้เพราะอะไรยอมสุภาณองค์ฮะแล้วต่อไปจะทำยังไงถ้าอย่างนี้ในเมื่อสภาพกระแสจิตใจเราอ่อนแอแบบนี้จะแก้ไขยังไงปฏิกาหกนี่หมายความว่าถ้าเราตั้งไว้ที่พระรัตนตรัยเป็นปฏิกาหกจะจบเลยยกตัวอย่างเช่นเอางี้นะไม่ยกเอามานะยกสมมติพระสักองค์หนึ่งมาเดินผ่านบ้านแล้วเราจะใส่บาตรถามว่าเราน้อมถวายสงฆ์หรือถวายบุคคลที่ผ่านมาคิดยังไงก่อนอ่ะคิดยังไงวิธีคิดง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะเนี่ยไม่จำกัดลิขสิทธิ์ความคิดนะอันหนึ่งองค์ใช่ไหมเราเห็นหนึ่งองค์ขยายเป็นสี่ได้ไหม
ขยายเป็น4ได้ไหมขยายเป็น8ได้ไหมขยายเป็น16ได้ไหม32 64เป็น100เป็น500เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นโกดเป็นปะโกดนี่ตัวแทนมนสิการอย่างนั้นได้ไหมเราจะได้ว่าตันหนักในคุณของพระอริยสงฆ์นี่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลเลยนะเป็นสังฆทูตเนี่ยเป็นทูตของสงฆ์อ่ะเป็นตัวแทนของสงฆ์มาจริงด้วยน้อมงั้นน่ะน้อมสงฆ์ด้วยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยในการที่พระธาตุยังไม่ปรินิพพานเพียงใดพระศาสดาจักดำรงอยู่เพียงนั้นใช่ไหมพระธรรมยังมีอยู่เพียงไรพระศาสดาจักอยู่เพียงนั้นเห็นไหมถวายสงฆ์แต่มีพระศาสดาทรงเป็นพระประมุขหรืออย่างนี้เราจะเคารพในสงฆ์ไหมเคารพจริงๆเลยนะเหมือนเป็นเหมือนเราเห็นทูตของแต่ละประเทศเราเคารพทูตนั้นๆก็คือเคารพประชาชนในประเทศนั้นเขานี่เหมือนการตัวแทนมาฉะนั้นสงฆ์จะทำชั่วทำผิดไม่ได้สงฆ์ทุศีลไม่มีเพราะเราน้อมสงฆ์เนี่ยเราน้อมบุคคลทำไมต้องน้อมสงฆ์ก็ในการนี้เราจะบำเพ็ญทานเราบารมีของเราใช่ไหมเพื่อเป็นปัจจัยแก่การพ้นจากชาติทุกข์ชราทุกข์เราต้องการผลที่ยิ่งใหญ่นี่ทำไมต้องการผลที่ยิ่งใหญ่ต้องการประดับตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตให้เป็นสมถาวิปัสสนาให้ปริมาณของสติปัญญานั้นน่ะรุ่งเรืองเห็นเหตุและผลเพราะเรารู้ว่าตัววัตถุไม่ใช่เป็นตัวให้ผลแต่ต้องมีวัตถุทานแต่วัตถุทานแล้วก็ประณีตแล้วก็ปารภวัตถุทานอีกใช่ไหมอย่างเช่นน้ำเนี่ยสมมติเป็นน้ำปานะอันนี้ก็เราน้อมเลยโอชาเลยเป็นวิตามินโอชาเป็นธรรมารมณ์เป็นประธานแต่มีสีด้วยมีเสียงด้วยมีกลิ่นด้วยมีรสด้วยมีโอชาด้วยใช่ไหมไอตัวโอชาเป็นประธานสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นบริวารแล้วก็มีสิ่งของอื่นมีข้าวปลาอาหารเป็นบริวารก็อีกเบ็ดเสร็จอย่างนี้ก็แปลว่าเมื่อให้แล้วก็พร้อมด้วยบริวารด้วยไม่ใช่ให้แบบไร้ข้อมูลน่ะใช่ไหมไม่ใช่ให้สิ่งเดียวให้หลายๆสิ่งพร้อมทั้งบริวารของสิ่งนั้นน้อมถวายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์บูชาไหมถวายเดชสงฆ์มีพระศาสดาเป็นประมุขแม้ถวายเดชสงฆ์มีพระศาสดาเป็นประมุขชื่อว่าพระไตรปิฎกคือพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ประทับอยู่ในใจเราด้วยลองคิดดูที่เราบูชาพระรัตนตรัยพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะด้วยอาหารมื้อนี้ด้วยอาหารหวานคาวเหล่านี้แล้วก็ปรุงแต่งจิตบริหารจิตพัฒนาจิตของเราจนชัดเจนอย่างนั้นถ้าอย่างนี้จะสะเทือนใจไหมนี่ก็ชื่นใจใช่ไหมแล้วตอนนั้นอ่ะใครมาชวนเราคุยเรื่องอื่นบอกขอเวลาเดี๋ยวไม่เอาเราจะปรุงแต่งจิตเราจะเดินจิตเราใช่ไหมก็น้อมทำอย่างนั้นเมื่อท่านเดินไปแล้วก็น้อมเป็นอัปปราชเจตนาอย่างต่อเนื่องจะจำสถานการณ์นี้เหตุการณ์นี้เรื่องราวนี้อารมณ์นี้ไว้กลับไปนะตอนใดตอนหนึ่งไปนั่งขัดสมาธินั่งเท้าขวาเท้าซ้ายอะไรก็แล้วแต่นั่งตรึกก็ระลึกถึงทานเจตนาทำให้กุศลจิตที่เกิดขึ้นด้วยนึกถึงวัตถุทานนึกถึงบุคนึกถึงพระรัตนตรัยที่มารับนะสังฆทูตที่รับถามว่าคิดอย่างนี้เมื่อไหร่มันจะเป็นอนุสติมั้ยเป็นจาคานุสติอ่ะแล้วจะพัฒนาจิตไหมทีเนี้ยกิเลสทั้งหลายคือกามฉันทะพยาบาทถีนมิทาอุทธัจจกุกกุจาวิจิกิจฉาก็ไม่ล้อมจิตแล้วหนักเข้าแล้วก็ปรุงแต่งจิตนี่ไงเขาเดินกุศลเขาเดินแบบนี้แหละแล้วทานที่มีศีลกำกับด้วยแล้วก็ตรวจสอบศีลแล้วเขาให้อีกใช่ไหมมีผลมากมีอนิสงส์มากอ่ะก็ลองคิดดูที่เราจะเดินได้ไกลขนาดไหนนี่ผลก็เยอะแต่ที่ผ่านมาอ่อนแอไม่ได้เป็นทานแบบนี้นี่พอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ไปเรื่องอะไรอีกไม่รู้บอกเมื่อเช้าทำอะไรเดี๋ยวคิดก่อนคิดไม่ออก คิดไม่ออกไม่รู้ทำอะไรไปบ้างก็ไม่รู้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ข้อแท้จริง อย่างนี้โอ้โหอีกนานเลยพัฒนานานเลยแล้วทำไงในชีวิตไม่ได้เป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็คือถ้าหากมองในลักษณะอย่างนี้พระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านเวลาท่านจะบริจาควัดไอ้วัตถุทานหมายถึงกระชากายของตนเองนี่นะท่านบอกว่าธรรมชาติของตัณหาเนี่ยนะความติดข้องในวัตถุเนี่ยนะธ
ท่านบอกกายของตนเองเนี่ยเป็นที่ตั้งของราคะคือความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินความลุ่มหลงความมัวเมายังยาวไกลไกลในสังสารวัฏไม่ว่าจะเกิดเป็นอบายสัตว์ก็ยังรักรูปกายของตนเองเลยอย่าว่าจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาหรือพรหมเลยฉะนั้นกายเนี่ยเป็นที่ติดข้องของตัณหานักประดุจดังอาบน้ำให้ช้างไม่รู้จะพอช้างนี่อาบน้ำวันละ3วัน4วันก็ไม่พอก็ไม่อยากจะออกจากน้ำแล้วใครเคยเลี้ยงช้างไหมถ้าไม่เคยก็ไปที่ต้องควานช้างที่เขาเนี่ยที่เขาที่ที่เขาดูแลช้างที่ที่ที่อยุธยาเนี่ยที่ที่ตรงเนี้ยจะเห็นเลยช้างชอบที่สุดในการอาบน้ำสัตว์โลกทั้งหลายก็ชอบที่สุดในการติดข้องกายติดข้องกายภายนอกภายในไม่พอว่าก็ยังไปติดข้องกายภายนอกอีกเห็นกายนี้พอเห็นกายนี้เริ่มเบื่อกายนี้ก็ไปยึดกายอื่นเบื่อกายนี้ก็ไปยึดกายอื่นเบื่อกายนี้ก็ไปยึดกายอื่นในสังสารวัฏที่ผ่านมาเนี่ยติดข้องในกายนี้อย่างยาวนานแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วไม่รู้จะจบจากสิ้นนั่นดีไอ้กายที่เน่าๆเหม็นๆนี่เนี่ยยินดีนักตัณหาชอบมือใช่ไหมทั้งที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะพอดูกายข้างนอกเนี่ยดูดีใช่ไหมอย่าไปผ่าไปข้างในนะโอ้โหตายเลยเดี๋ยวนี้ทั้งไอ้เหมือนมีหนังบางๆหุ้มอยู่แค่นั้นแหละสร้างตัณหาได้ดีนักใช่ไหมถ้าลอกออกแล้วโอ้โหมันดูไม่ออกเลยเนี่ยในชั้นคำสอนก็บอกว่าผิวกายนี่นะเวลาลอกหนังข้างนอกออกนี่นะออกมาปั้นเท่ากับเม็ดพุทราเท่านั้นเองเพราะลอกออกมาเนี่ยยอมวันหงนะเท่ากับเมล็ดพุทราเนี่ยจะมองไม่ออกเลยว่าใครเป็นใครพ่อผิวชั้นนอกออกแล้วน่าเกลียดเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมเพราะเห็นไหมเพราะผิวบางนิดเดียวปิดธรรมชาติของโมหะแทงไม่ตลอดแล้วแทงไม่ตลอดแล้วเอาอะไรปิดหน่อยทำทีทำท่าเปิดในส่วนบางส่วนให้ดูหน่อยแค่นั้นตัณหาก็ไปยึดติดเนี่ยเพราะไม่ลอกเห็นไหมพอในชั้นคำสอนบอกว่าถ้าลอกผิวนอกออกสักนิดหนึ่งเนี่ยเสร็จเลยไอ้รูปกายที่วันดูดีทั้งหลายทั้งหมดพระโพธิสัตว์ท่านเข้าใจมากว่ากายนี้ไม่งามกายนี้ไม่เที่ยงกายนี้เป็นทุกข์กายนี้เป็นอนัตตาธรรมชาติของกายนี้เป็นที่ติดยึดของตัณหาเป็นธรรมชาติที่คล้องอยู่ในกายนี้ประดุจดังอาบน้ำไม่ช้างไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอแม้ชั้นใดทีนี้ท่านก็บอกว่าเราจะสละกายที่เน่าเหม็นนี้เลยถ้าไม่รีบสละเสียในที่สุดจริงๆมันก็ผุพังไปการตามการเวลาแต่เราจะเอากายนี้แหละเป็นวัตถุทานเดินทานบารมีของเราให้ได้สัมมาสัมโพธิญาณท่านก็ตั้งว่ากายของเรานี้เราจะตั้งประดุจเหมือนต้นไม้ที่เป็นยาต้นไม้ที่เป็นยานั้นคนต้องการกิ่งต้องการใบต้องการดอกต้องการก้านต้องการกระพี้ต้องการรากต้องการลำต้นก็มาตัดเอาไปเพื่อจะไปทำยาประกอบเป็นยาเป็นประโยชน์แก่คนอื่นแม้ชั้นใดเราก็จะเอากายของเราใครต้องการผมก็จงเอาผมไปต้องการขนก็เอาขนไปต้องการเล็บเอาเล็บไปต้องการตาต้องการจมูกต้องการลิ้นต้องการฟันต้องการมือเท้าก็จงเอามือเอาเท้าเอาหนังเอาสรีระต้องการตับเอาตับไปต้องการไตเอาไตไปต้องการหัวใจควักหัวใจเราไปเราจะทำประดุจดังต้นไม้ที่เป็นยาเอาสิท่านคิดท่านอย่างเงี้ยนี่คือพระโพธิสัตว์เพราะท่านเห็นว่ากายที่ท่านมีต้นไม้นั้นไม่เรียกร้องความวิตกว่าคนพวกนี้เอาของเราไปแม้ชั้นใดเมื่อกายไม่สะอาดเป็นนิดไม่รู้จักคุณจมอยู่ในทุกข์ใหญ่กายไม่รู้จักคุณนะถามว่าตั้งแต่เกิดจนถึงทุกวันนี้เราดูแลเขาดีไหมดูดีหรือไม่ดีต้องอาบน้ำวันละ2ครั้งไหมต้องประคบประงมเช้าเย็นตกแต่งสรีระอย่างดีในสุดจริงๆตอนนี้เป็นยังไงเขารู้จักคุณเราไหมก็เราทำดีกับเขาอย่างนี้เขาน่าจะตอบแทนเราดีๆใช่ไหมแต่ทำไมเขาทำเราแบบนี้แล้วจะไปอะไรอวรมันทำไมท่านก็คิดยอมตอนนี้เป็นยังไงเขาทรยศไหมอากตัญญูไหมโอ้กาเจอหน้าก็บอกเขาบ่อยๆอากตัญญูไปชี้คนอื่นได้ไหมทำไมไม่ได้กายของคุณเนี่ยอกตัญญูไปชิงได้ไหมไม่เพราะอะไรเขายังไม่รู้คำสอนเนาะถ้ารู้คำสอนต่างคนต่างชี้ได้ไหมได้เนี่ยแต่ต้องถามก่อนนี่จะโกรธไหมพูดไม่ดีมันโกรธเองกายนี้ไม่รู้จักค
ุณเขาไม่กายไม่สะอาดไม่รู้จักคุณนะจมอยู่ในทุกข์ใหญ่เขาจมอยู่ในชาติทุกข์ไหมชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์จมอยู่ในความโศกความร่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความขับแค้นใจเขาจมอยู่ในทุกข์ใหญ่เมื่อเขาจมอยู่ในทุกข์ใหญ่อันเราถึงความขวนขวายเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์โลกนะแล้วก็ประกอบการเพื่ออุปการะแก่สัตว์เหล่าอื่นไม่ควรให้มิจฉาวิตกเล็กน้อยเกิดขึ้นฉะนั้นคือกามวิตกเกิดขึ้นคือความยินดีนิดหน่อยไม่ควรแล้วเฮ้ยตรงนี้อยากให้เธอเนี่ยไม่เอาให้ทั้งหมดโอ้โหนิ้วนี้ยังสวยอยากให้เขาเลยเนี่ยให้เลยโวยใส่กล้าให้หัวใจมีคนมาขอหัวใจองค์ไม่ได้แล้วเนี่ยท่านไม่ให้มิจฉาวิตกคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นเลยน้อมสละให้ดีใจมีผู้มาขอวันดีคืนดีมีคนมาโทรศัพท์มาขอตายข้างว่าไงเนี่ยตบเข่าผางเลยว่าโอ้โหรอนานแล้วสะดุ้งเลยนะรีบแจ้งตำรวจเลยว่านี่ทานกุศลไม่ดีใช่ไหมเนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านน้อมที่จะให้อย่างนี้ถ้าเรามองอย่างนี้จะได้เข้าใจว่ากายนี้ไม่สะอาดจริงๆเนี่ยไม่สะอาดเป็นนิดคำว่าไม่สะอาดเป็นนิดก็ว่าเป็นที่หลั่งไหลออกของไม่สะอาดอยู่เนืองนิดเรานั่งอยู่เนี่ยของไม่สะอาดไหลอยู่ตลอดไหมแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าไม่สะอาดเนืองนิดทุกรูขุมขนนี่นะจะชุ่มไปได้ของไม่สะอาดที่ถูกขับอยู่ตลอดเวลาทุกจุดของอนูของร่างกายแม้ตาก็มีขี้ตาออกมินยังนิดแต่มันค่อยๆออกมาเนี่ยหูเอ่ยจมูกเอ่ยลิ้นเอ่ยกายเอ่ยนี่นะในปากในสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นของไม่สะอาดไหลอยู่นึงนิดเยิ้มอยู่นึงนิดแม้ในรูขุมขนทุกรูขุมขนท่านถึงใช้ว่ากายนี้ไม่สะอาดอยู่เป็นนึงนิดไม่รู้จักคุณไม่รู้จักคุณถ้าคิดอย่างนี้ก็ไม่น่าอาวรอะไรอาวรเลยใช่ไหมแต่พอกลับไปความคิดนี้ก็หายไปแล้วกลับไปโอ้บางทีเรากลับไปเราก็ไปบอกกับตัณหาเราบอกว่าอย่าเสียใจนะที่ฟังพี่พาไปฟังวันนี้ ใช่ไหมพระท่านก็พูดไปอย่างนั้นหรอก็ไม่ได้พูดจริงเรียบร้อยเลยที่ส่วนจริงคำสอนพระเจ้าก็เลยไม่แทรกเข้าใจเรากลัวมากกลัวตัณหาจะน้อยใจกลัวไหมถ้าตัณหามันจะวิ่งหนีไปจริงๆกลัวไหม กลัวไหมถ้าเอาเงี้ยว่าหลายๆคนนะกลัวการกลัวตัณหามันจะออกถ้าตัณหาทิ้งออกไปจริงๆเราก็จะรักลูกไม่เหมือนเดิมเลยไม่รักเหมือนแต่ก่อนแต่ไหนที่ผ่านมาเรารักด้วยตัณหาราคะใช่ไหมพอตัณหามันออกไปแล้วไม่รักแบบนั้นแล้วมันจะรักแบบเมตตาเนี่ยเอาสิแล้วเราจะทนไหวเลยเนี่ยสภาพที่รักอีกอย่างนะและจะไม่ผูกพันลูกเหมือนเก่าแล้วแล้วเวลาพูดกับลูกก็จะพูดอีกอย่างนะแต่เนี้ยลูกร้องไห้แล้วก็ไม่ร้องไห้ตามลูกเราไม่ทุกข์เลยอย่างเงี้ยแท้ที่จริงเป็นสภาพที่ดีที่สุดแต่ตัณหามันกลัวมากกลัวความรู้สึกแบบนี้ตัณหาจะกลัวมากระแวงมากเมื่อกายไม่สะอาดไม่รู้จักคุณนะถึงความขวนขวายเพื่อประโยชน์ก็เป็นจมอยู่ในทุกข์ใหญ่มีชาติทุกข์เป็นต้นใช่ไหมท่านก็มาพิจารณาว่าเราเป็นผู้ถึงความขวนขวายเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกประกอบการเพื่ออุปการะแก่สัตว์เหล่าอื่นไม่ควรให้มิจฉาวิตกเล็กน้อยเกิดขึ้นฉะนั้นก็หมายความว่าไม่ควรให้กามวิตกเกิดขึ้นในกายเลยอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นบุคคลที่เขากล้าสละวัตถุภายในได้อย่าแปลกใจวัตถุภายนอกไม่ต้องพูดถึงหรือความพิเศษนะในธรรมเครื่องทำลายกระจัดกระจายกำจัดโดยส่วนเดียวอันเป็นมหาพูดทะลุภายในและภายนอกอย่างไรแต่ข้อนี้เป็นความหลงและเป็นความซบเซาอย่างเดียวคือการยึดถือว่านั่นของเราเป็นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่คำนึงนะไม่คำนึงในมือเท้าในตาเป็นต้นและในเนื้อเป็นต้นแม้ในภายในดุจสิ่งภายนอกพึงมีใจสละว่าผู้มีความต้องการสิ่งนั้นๆจงนำสิ่งนั้นไปเถิดท่านก็พิจารณาอย่างนี้นะว่าสรุปแล้วก็คือว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างเนี้ยนะอย่างของใช้ทั้งหลายเหล่านี้สรุปแล้วก็คือดินน้ำไฟลมในกายนี้ก็คือดินน้ำไฟลมจะไปอะไรอวรอะไรเพราะบัญญัติต่างใจมันต่างใช่ไหมก็เช่นว่าสรุปก็คือว่าในเนี้ยเรียกว่าขวดน้ำใช่ไหมถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเครื่องอัดอย่างเงี้ยนะเครื่องบันทึกเสียง
ถามว่าสองอย่างนี้ไม่มีความต่างกันในความเป็นสภาพธาตุดินธาตุน้ำและธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมแต่พอบัญญัติต่างกิเลสและตัณหาก็ให้ความยึดติดที่ต่างกันออกไปเราก็จะมองกันทันทีว่าขวดน้ำราคา10บาทไอ้เครื่องบันทึกเสียงเหล่านี้ราคาเป็นพันอย่างเงี้ยนะเอ๊ะนี่คือจุดต่างและบัญญัติต่างแล้วก็ตัณหาก็วิ่งมาก็ยินดีในสิ่งนี้เลยเห็นไหมเนี่ยพอบัญญัติต่างเท่านั้นแหละไอ้ตัณหามันก็เลยไปยึดติดอยู่ที่บัญญัติไม่สามารถเจาะทะลุทะลวงเข้าไปถึงเนื้อในของบัญญัตินั้นได้เลยแท้ที่จริงก็คือเป็นสภาพที่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมในนี้ก็มีสีเหมือนกันมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสและก็มีสภาพของธรรมารมณ์ใช่ไหมสรุปก็คือว่ามีดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาธาตุก็คืออวินิโพกรูป8แต่ด้วยญาณปัญญาของเราไม่สามารถเจาะทะลุทะลวงไปถึงเนื้อในสิ่งนั้นได้จริงพอไม่สามารถเจาะเข้าไปถึงเนื้อในสิ่งนั้นได้จริงก็มายินดีมาเพลิดเพลินมากำหนัดขัดเคืองและลุ่มหลงอยู่แต่สภาพที่เขาบัญญัติต่างกันเนี่ยเห็นไหมโดยโทษที่ว่าแท้แล้วก็มายึดว่าเป็นนั่นเป็นของเราใช่ไหมนั่นเป็นเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราก็ยึดติดกันอยู่อย่างเงี้ยท่านก็เลยบอกอย่าอย่างนั้นเลยทำลายซะเลยใช้ญาณปัญญาให้เกิดขึ้น1เจตนาในการที่จะให้เพื่อทำลายความไม่โลภทำอโลภะคือความไม่โลภความไม่ติดข้องในวัตถุทั้งภายในและภายนอกให้เกิดขึ้นทำอโทสะคือทำใจให้ผ่องใสเพราะอโทสะเกิดขึ้นก็คือความไม่โกรธความไม่โกรธก็คือสภาพใจที่เป็นไปกับเมตตาในบุคคลทั้งหลายทั้งหมดเลยใช่ไหมไม่ติดข้องในผู้รับจะเป็นใครก็ได้เลยเดี๋ยวนี้เมื่อมีผู้มาขอก็แต่จะพิจารณาว่าเมื่อท่านผู้นั้นเอาไปแล้วจะไม่เป็นโทษแก่เขาไม่ได้คำนึงถึงเรื่องหวงไม่หวงแล้วคิดคำนึงถึงว่าเมื่อท่านผู้นั้นเอาไปแล้วเป็นประโยชน์และเขาเอาไปนำไปใช้เป็นประโยชน์แก่เขาได้จริงจึงไม่ใช่ให้พร่ำเพื่อแล้วแต่เป็นการให้ระวางแผนในไม่ให้ของที่เป็นโทษแก่เขานั่นเองเห็นไหมญาณปัญญาก็เกิดแล้วกล้าสละแบบนี้แบบไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราก็กล้าสละกล้าที่จะให้กล้าที่จะบริจาคอันนี้แปลว่ามองเห็นอะไรถามบอกว่าถ้าเราไม่ถมทานบารมีให้เต็มสัมมาสัมโพธิญาณก็ไม่ได้เมื่อไม่ได้สัมมาสัมโพธิญาณสัตว์ทั้งหลายก็ต้องระงมอยู่ในวัฏฏทุกข์กันอยู่เนี่ยความคิดในลักษณะอย่างนี้ก็เกิดขึ้นกับมหาบุรุษเมื่อประกอบความเพียรเพื่อตรัสรู้ก็ไม่คำนึงไม่คำนึงในกายและชีวิตกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจึงเป็นอันบริสุทธิ์ด้วยดีโดยไม่ยากเลยเห็นไหมพระมหาบุรุษนั้นมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบริสุทธิ์ด้วยดีมีอาชีพถามว่าในขณะที่ให้เนี่ยเป้าหมายก็คือเพื่อกายสะอาดวาจาสะอาดแล้วก็ใจสะอาดใช่ไหมได้ความบริสุทธิ์สรุปก็คือว่าเจตนาที่จะให้ไปเนี่ยมีความสมบูรณ์อย่างภพชาติและความสิ้นภพชาติเป็นอาการปรากฏก็จริงใช่ไหมต่อไปก็พัฒนาแล้วแต่เนี้ยเมื่อกล้าสละสิ่งของภายนอกได้ต่อไปก็กล้าให้กล้าสละให้ที่เป็นพัฒนาเข้าสู่ศีลกุศลหรือภายในเป็นต้นเหล่านี้นะทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นบริสุทธิ์ได้ดีไม่ยากมหาบุรุษมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบริสุทธิ์ได้ดีมีอาชีพบริสุทธิ์ตั้ง